เปิดแอปมาสแกนดูสิมันยังเหลืออะไรให้เราดูบ้างยังไม่ต้องคาดหวังหรอกว่าฉันจะซื้อหุ้นเปิดมาดูก่อนเขาไม่ได้ฟินแลนซีฮีโร่ด้านล่างเหมือนเดิมนะคะกดไปเสร็จปั๊บท่านกดมาร์เก็ตค่ะสีเขียวตัวที่3เสร็จแล้วก็กด analysis ตรงนี้ค่ะเมื่อประเมินสถานการณ์สนามรบแล้วว่าแย่คุณควรเอาไทม์เฟรมสั้นๆมาดูไหมไม่เพราะความผันผวนมันเยอะงั้นไอ้หน้า5มินิทเนี่ยมันควรใช้ไหมไม่ควรเมื่อทุกคนรู้ว่ามันไม่ควรก็เปิดดู25 day 25 day มันก็คือรอบประมาณเดือนนึงลองกดเดือนหน่อยๆเพราะว่าคุณมีไฟท์เทรดดิ้งเดย์ถูกไหมมี5วันที่ทำการเทรดได้จริงๆมันคือ20แต่ว่าเผื่อไปหน่อยนึงก็เลยเป็น25คุณจะเห็นผมใช้25 day บ่อยๆเพราะว่า buy average ถ้ามันยังพอไหวผมจะดูที่25นะครับทีนี้เรามี5ตัวใช่ไหมแล้วมันต้องตัวไหนมันถึงจะวิ่งนั่นคือไฮไลท์ใช่ไหมเลือกตัวที่ชอบมาก่อนโหวตแล้วครับ5ตัวเอาตัวไหนโอเคถ้าท่านแตกไปที่4ออยถ้าเราเอานิ้วแตกนะคะแตกไปที่4ออยเอามาข้างนี้มั่งเดี๋ยวข้างนี้จะน้อยใจนะคะถ้ามาที่4ออยสิ่งที่จะเห็นนะคะคือเราจะเห็นโอเพ่นวอลลุ่มเห็นสเตรนท์เดี๋ยวอธิบายให้ฟังมีคนถามสเตรนท์คืออะไรเห็นไบวอลลุ่มเห็นเซลล์วอลลุ่มเห็นเอเวอเรจไพรซ์แล้วก็เห็นเอเวอเรจไพรซ์5 day เห็นเหมือนกันนะคะมีคนถามว่าสเตรนท์บอกอะไรเอาสูตรก่อนสูตรของสเตรนท์คือ total volume buy หาร total volume sell คูณ100ทวนนะคะ total volume buy หาร total volume sellคูณ100แปลว่าถ้าซื้อสมมติ100ขาย100จับหารกันคูณ100ได้เท่าไหร่คะ100กรณีนี้เนี่ยสเตรนท์บอก187แปลว่าอะไรคะซื้อมากกว่าขายมากกว่าเท่าไหร่87นะคะแปลว่าเปอร์เซ็นต์สเตรนท์ยิ่งเยอะทำไมคะยิ่งดียิ่งเยอะยิ่งดีแต่ระวังนะคะมันจะมีค่าอันนั้นจะดูหน้าจอชาร์ตให้นะคะถ้าปกติมันเอาลงมาได้ใช่50,000คือหุ้นที่ไม่มี liquidity เท่าไหร่อันนั้นไม่ถึงเพราะว่าหุ้นเลื่อนลงมาliquidity นะคะเพราะฉะนั้นเราก็เอาตรงนี้ดูพื้นที่ชาร์ตให้มันกว้างขึ้นนะคะว่าราคาเฉลี่ยที่ผ่านมาเป็นเท่าไหร่บ้างนะคะ5 day เป็นยังไงบ้างราคาเฉลี่ยวันนี้เป็นเท่าไหร่บ้างเราได้แล้วนะคะโอเคทำยังไงต่อดีคะคุณอ๋อใช้หลักการเดิมที่เราเรียนรู้ไปตั้งแต่เช้าเอาซีออยล์มาดูด้วยชาร์ตแล้วมีวอลลุ่มหวานอ่านได้ไหม ถ้าอ่านไม่ได้เราต้องทำให้อ่านได้เมื่อกี้เดย์มันอ่านลำบากใช่ไหมฮะเราถึงขยับตามเฟรมเป็นวิกเริ่มอ่านได้ยังเพราะงั้นคุณจะได้โซนซัพพอร์ตเท่าไหร่ที่เป็นฐานรับมันนะแนวรับกรอบมันคือ2072 31ตัวเลขที่คุณควรจะเลือกมาใช้คือ 2.31 231 230นั่นคือฐานพักตัวที่ยังอ่านว่าขึ้นโอเคไหมทีนี้ดูกรอบราคาปัจจุบันมัน246มันอยู่ในกรอบของอะไรกรอบถัดไปจาก231ขอบบนมันเท่าไหร่ขอบล่างมันเท่าไหร่ขอบล่างมันต้อง231อยู่แล้วล่ะทีนี้ขอบบนล่ะ255นะคะอยู่ที่255เพราะงั้นคุณจะได้กรอบไหมเราอ่านได้ว่า COI ณปัจจุบันกำลังไซด์เวย์อัพในกรอบ2.30 2.55เห็นด้วยไหม make sense ไหมง่ายไหมต้องไปโทรถามใครไหมเนี่ยต้องไปใช้เครื่องมือพิสดารป่ะจบไหมวางแผนเทรดได้ได้แล้วเหรอจริงๆมันก็ได้ได้แต่ว่า246เสียงในตลาดแดงๆมีอีก10ตังค์อีกเหรอตอนนี้ต้องคิดต่อ
แล้วถ้าแย่ล่ะหนีที่230เริ่มแผนเริ่มดีขึ้นเริ่มดีขึ้นทีนี้มันมีอะไรมากกว่านี้ไหมที่ผมจะเทคริสในการเข้าไปเมื่อไหร่ก็ตามที่สัญญาณขึ้นให้มีลูกศรบอกด้วยกรณีที่สมมุติท่านชอบสโตสมมุตินะคะกดเลยค่ะอินดิเคเตอร์ค่ะเห็นไหมคะแล้วก็เราเลือกที่signal search กดด้านนี้ค่ะช้าๆนะคะเห็นไหมคะเราต้องการ signal search เพื่อบอกสัญญาณมาเมื่อไหร่บอกทีเสร็จปั๊บเราก็กด stochastic ตรงนี้กดตามเลยนะคะกดเสร็จกดกลับไปที่อินดิเคเตอร์ได้ไหมคะเห็นไหมคะเมื่อไรก็ตามมีสัญญาณสโตเขาก็จะบอกมาละเป็นสโตแคสติกดิฉันลองทับอีกอันหนึ่งให้ดูนะคะตอนนี้เป็นสีม่วงนะคะสโตแคสติกกดตามได้แล้วนะคะดิฉันลองทับด้วยอีกอันหนึ่งแล้วกันถ้าท่านที่ชอบ MACD นะคะดิฉันกด MACD แอบ Golden Cross นะคะกดแล้วก็กดที่ MACD สีส้มๆบอกมาตั้งแต่ตรงนี้นะคะแต่สโตบอกตรงนี้ละนะคะท่านชอบอะไรเข้าใจอะไรว่าหยิบเครื่องมือตัวนั้นไปใช้นะคะธรรมชาตินั้นจะสู่สมดุลทุกอย่างพยายามเดินสู่สายกลางเมื่อราคามันขึ้นไปชนขอบบนมากๆมันจะพยายามกลับสู่ศูนย์กลางเมื่อมันกลับสู่ศูนย์กลางขึ้นมันก็พักตัวเอ๊ะแต่หุ้นเราจะได้ตังค์ก็ต่อเมื่อมันขึ้นไม่ใช่หรอถูกไหมผมบอกแล้วว่าผมไม่ได้ราคาซื้อนะผมก็คือซื้อเมื่อราคาพักเพราะงั้นนั่นแหละคือจังหวะเมื่อราคามันพักลงมาบริเวณเซ็นเตอร์ของโบลิเชอร์แต่คุณจะรู้ได้ไงว่ามันแค่พักไม่ใช่มันทะลุลงไปคุณต้องเอาตัวอื่นมาช่วยเช่นตัวง่ายๆสุดคือ ADX แต่ ADX ไม่ได้บอก direction คุณต้องเติม DMI หรือ direction movement เข้าไปด้วยเพราะ ADX เป็น non direction นะมันบอกแค่ weak or strong ดังนั้นคุณต้องเติม DMI เข้าไปทีนี้คุณจะเอาหุ้นที่มันพักตัวในขาขึ้นDMI มันต้องบวกมากกว่าลบคุณเริ่มรู้สึกว่าพูดภาษาอะไรของมันเริ่มไม่เข้าใจละเปิดภาพดีกว่าเอาทุกอย่างออกไปก็ได้ค่ะให้เหลือบอลเลนเกอร์แบนตัวเดียวแล้วท่านก็กดดูท่านก็จะเห็นเส้นมี3เส้นขอบบนขอบล่างตรงกลางเห็นภาพเดียวกันไหมคะเห็นภาพเส้นตรงกลางสีม่วงคือเซ็นเตอร์มันคือ simple moving averageถ้าเป็นผมใช้21นะเพราะว่าผมอิงกับฟิโบแต่คุณจะใช้20ก็ไม่ได้ต่างกันอะไรหรอกฟังดูเมื่อกี้คุณอ่านเลือกบอลเลนเกอร์แบนผสม ADX เพราะฉะนั้นสูตรถ้าเราจะเซตเพื่อหาหุ้นออกมานะคะเราหายังไงดีคะจังหวะเข้าซื้อก็คือราคาขึ้นไปเทสขอบบนในภาพคือเส้นแดงถูกไหมฮะแน่นอนว่าคุณไม่บายเบรกเอาท์เพราะวันนี้คุณมีความรู้แล้วว่าเมื่อมันพยายามเบรกเอาท์มันจะมีหัตถ์พระเจ้าคอยโยนระเบิดใส่คุณอยู่นั่นคือเหตุผลที่พอคุณพยายามบายเบรกเอาท์คุณจะถูกคนใจร้ายขายใส่ดังนั้นคุณรู้ว่ามันมีสเต็ปที่อยู่คุณต้องรอให้มันพักลงมาตรงเซ็นเตอร์แต่คุณจะแบ่งแยกยังไงว่ามันแค่พักตรงเซ็นเตอร์ไม่ใช่ทะลุลงไปเลยคุณก็ต้องเอา ADX มาช่วย ADX บวก DMI ADX ตัวเดียวไม่ได้แต่ผู้คนมักจะพูดแค่ ADX ขอแก้ตรงนี้ ADX เป็น non direction คุณต้องเอา DMI มาใส่ด้วยคู่กันทีนี้มันจะสตรองเมื่อไหร่เมื่อ ADX อยู่ในโซนของ25ถึง30และ DMI บวกมากกว่าลบนั่นแปลว่ากระทิงยังอุ้มตัวนี้อยู่เมื่อกระทิงอุ้มตัวนี้อยู่จังหวะเข้าซื้อล่ะให้มันยกลงคุณสามารถเขียนสิ่งที่ผมพูดมานี้ได้ลงในฮีโร่